ยังครับยังไม่เริ่มแชร์เลยเดี๋ยวนายกดใช่พอเริ่มแชร์เสร็จนายก็กดได้เลยนายก็ใช้แชร์หน้าเฟซพี่แล้วก็แท็กชื่อนายได้เลยนะสวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาสู่ที่ร้านแชร์แอนด์แชร์กันอีกรอบนะครับเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาก่อนตอนนี้คนดูเข้ามากันหรือยังครับตรงไหนตอนนี้คนดูเข้ามา2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เรากลับมาที่กันที่แชร์แอนด์แชร์กันต่อนะครับก็จะเป็นทรงผมของจอห์นนี่เดฟนะครับส่วนในแบบจะเป็นใครเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงรอให้น้องนายกดแชร์ก่อนนะครับตอนนี้ให้คนดูกันเข้ามาเยอะก่อนจากไหนอะไรยังไงบ้างก็กล่าวทักทายกันได้นะครับฝากสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ทั้งรวมถึงคนที่เข้ามาดูใหม่แล้วคนที่ดูกันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมเสียงชัดกันไหมครับยังไงวันนี้เราใช้ไมค์จากที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเสียงไม่ค่อยดังใครถ้าได้ยินเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็พิมพ์กันมาบอกด้วยนะครับว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้พวกเราตะคอกในการไลฟ์กันมากกันในนะใช่ครับเป็นไงครับตรงนี้คนดูเท่าไหร่ครับตรงไหนวันนี้22ท่านครับผมสวัสดีครับจากไหนกันบ้างครับผมยังไงก็เข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์เบนด้วยนะครับผมวันนี้ผมตั้มแชร์แชร์บาร์เบอร์ช็อปนะครับแล้วก็น้องไนท์ฮาวดำเนินรายการนี่ใช่ครับ มีคนส่งสติ๊กเกอร์แบบส่งหัวใจมาให้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับส่งเลขบัญชีมาได้ไหมส่งเลขบัญชีไปยังไงเสียงชัดกันไหมครับวันนี้เราใช้ไมค์กันเลยมีช่างตัดผมบางพลับนะครับบอกว่าสวัสดีครับฝนตกนอนดูพี่ๆดีกว่าเพลินดีฝนตกที่ไหนครับบางพลับบางพลับครับบางพลับมีสบายดีครับพี่น้องชาวสปลาวครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับพี่น้องชาวสปลาวได้ยินเสียงพวกเรากันชัดไหมครับยังไงก็ช่วยรบกวนพิมพ์กันบอกมาด้วยนะครับตอนนี้กำลังซาวด์เช็คกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาภาพแป๊บนึงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชัยวิชิตนะครับสวัสดีตั้มครับเป็น FC ครับผมขอบคุณมากๆครับผมโอเคเป็นไงบ้างสวัสดีครับคุณน้องแม็กเข้ามาแล้วนะรู้สึกจะเห็นแว๊บๆน้องแม็กเข้ามาสวัสดีครับน้องแม็กสวัสดีครับน้องแม็กได้ยินเสียงพวกพี่กันชัดไหมครับชัดค่ะบางพลีชัดนะครับใช่ครับโอเควันนี้ก็เราจะไม่ตะโกนใช่เราจะไม่ตะโกนกันนะครับหลังจากที่เราตะโกนกันมาตลอดก็ เราก็ได้ใช้ไมค์ในการไลฟ์แล้วนะครับสัปดาห์นี้บางทีก็เสียดายนะน้องไนท์ในเวลาเราไลฟ์บางทีเราแบบบางช่วงเราอยากจะสื่อสารแล้วก็สงสารคนดูเสียงฟังเขาไม่ชัดด้วยนะเขาจริงแบบเหมือนเวลาเราไปดูทีวีนะพี่ตั้มนะสัญญาณไม่ชัดมันจะรู้สึกแบบลำคาญอ่ะลำคาญนึงมีคนบอกว่าชัดมากมาหมดเลยชัดครับชัดครับนะครับชัดในเสียงลมหายใจแต่ว่าใครเป็นหอบวันนี้ก็จะได้ยินครับเดี๋ยวโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอารีเสริมสวยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้กันตอนไหนพูดก่อนโอเคทักทายกันเข้ามาได้ครับวันนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยตั้มทำอะไรครับเติมครับกำลังเติมครับขออนุญาตเติมหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับทรงเป็นทรงแสกจอห์นนี่เดฟใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับจริงๆป๋าเขาก็โง่ใช่ครับมีชื่อเสียงมากๆเลยนะมีชื่อเสียงมากๆครับใช่ในเรื่องหนังเรื่องอะไรนะจอห์นแจ็คสไปรัลมีPirate of the Caribbean ครับนะแล้วก็เอ็ดเวิร์ดมือกันไกเอ็ดเวิร์ดมือกันไกนะครับสวัสดีแอดมินรายงานตัวครับสวัสดีครับพี่เตือแอดมินครับแอดมินสวัสดีมาแอดมินสวัสดีครับพี่ตือไม่นะไม่รู้พี่ตือหรือเปล่าก็สวัสดีไปก่อนเผื่อเป็นบอสของเราใช่มีพี่บอยแคมโบสวัสดีครับผมบอยแคมโบสวัสดีครับเป็นไงบอยนนทบุรีเปิดร้านเป็นไงบ้างครับช่วงนี้โอเคนะก็เพื่อให้ตอนนี้ก็50กว่าคนดู51คนดูเราก็เมื่อให้เป็นการเสียเวลาเราเปิดตัวในแบบกันดีกว่านะวันนี้เราไลฟ์เข้ามาก็ใช้เวลากันหน่อยจ้างในแบบมาจากนู้นเลยใช่ครับฮอลลีวูดเลยฮอลลีวูดนะครับขอเรียนเชิญนายแบบของเรานะครับผมพี่ตู่นะครับเชิญครับเติมน้ำหน่อยโอเคครับพี่ตู่นั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับเ
ในแบบของเรานี้เป็นภาคที่2ครับโอเคเดี๋ยวลองกูไม่ตู่ถอดแว่นหน่อยครับจริงเราก็ตัดพี่ตู่มันไปแล้วครั้งนึงนะเป็นทรงของอาร์เธอร์เชลบี้นะใครอยากดูย้อนหลังก็สามารถติดตามย้อนหลังกันได้เลยใช่วันนี้เป็นอาตู่นะครับป๋าตู่ครับป๋าตู่ป๋าตู่ทำไมหลอกกว่าเพื่อนเนี่ยใช่เจ้าเก้าเจ้าเก้าพี่เก้าครับพี่เก้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เสียงชัดจะไม่มีใครพูดเลยนะว่าเสียงไม่ดีอ่ะใช่เสียงแบบเสียงดีอ่ะเสียงดีมากนักร้องเลยบอกเลยนักร้องร้องกันเลยทีเดียวร้องไห้กันเนี่ยครับก็ดีก็ดีนะน้องไนท์เวลาใช้ไมค์เนี่ยมันไม่ต้องตะคอกแล้วก็ใช่จริงๆแล้วก่อนไลฟ์นั้นเนี่ยมันมีความกังวลมากเราคือระหว่างเราให้ความรู้ไปเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังเสียงพอใช้พลังเสียงเรากลัวคนดูไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็รู้สึกเป็นห่วงเขาเหมือนกันน่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำติชมนะครับทำให้เราต้องปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับติดตามกันเข้ามาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคติดยศเรียบร้อยแล้วครับผม พี่บอยบอกว่าทรงนี้ทำไมไม่จ้างผมล่ะถนัดนะครับให้เป็นนายแบบไหมเขาตัดผมสั้นแล้วอ่ะบอยคุณตัดผมไปแล้วไม่ได้หรอกโอเคเราเริ่มกันที่วิธีการคลุมน้ำมันก่อนนะครับพี่ตั้มก็ฉีดน้ำนะครับกับฟ็อกกี้ตัวนี้เลยหัวกะโหลกจากบัฟเฟอร์เบนแล้วก็หวีสีลุงนะครับผมตัวนี้เลยนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในการแบ่งผมกันก่อนดีกว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาแบ่งผมกันเริ่มจากข้างหลังนะครับเริ่มจากข้างหลังนะครับใช่อันดับแรกก็แบ่งเรียบร้อยก่อนใช้เกณฑ์นะครับใช้เกณฑ์ในการแบ่งครึ่งกะโหลกเดี๋ยวเราจะตัดจากหลังมาหน้านะครับก็อะไรเอ่ยมีอะไรเกิดขึ้นพี่ตือบอกว่าพี่ตู่ยังไม่เลิกคบตั้มอีกเหรอครับเลิกกันไม่ได้ครับคู่นี้เป็นคู่เวรคู่กรรมกันครับมีคนแซวนะครับว่าคนเมื่อเช้าไปไหนครับคนเมื่อเช้าไปไหนครับน่าจะเป็นตอนโกนพี่ตั้มโกนหนวดไหมใช่ครับใช่ก็น้องต้าสวัสดีครับน้องต้ากาเลมนะครับเนาะโอ้โหวันนี้น้องตาเขางานดีเราตามเขาอยู่ไปตือบอกว่าเชลบี้นี่เกลียนเล่นสักเกลียนเลยใช่ เกลียนกันเหมือนพวกเรานี่แหละครับ สวัสดี93คนดูด้วยนะครับในตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใจให้พวกเราเริ่มตัดจากบริเวณตรงท้ายทอยกันก่อนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปึ๊บสบายดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เสียงดีทุกคนโอ้น่าจะโอเคนะวันนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยวันนี้เสียงแบบเสียงดังฟังชัดใช่ไม่ต้องห่วงครับพี่ตือจ้างพวกเรานี่เล่นเกินราคาครับผมเดี๋ยวกลัวตกงานไม่ใช่อะไรกระดาษพันคอสีดำซื้อที่เพจมีไหมครับกระดาษพันคอไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับลองถามเข้าไปในทางแอดมินดูนะครับเผื่อโอเคเป็นยังไงบ้างครับหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตัดกันบริเวณกรอบตรงนี้กันก่อนขอบคุณมากครับผมนี่เราจะเริ่มเป็นช่วงท้ายทอยเนาะท้ายทอยนะครับวันนี้ช่วงบริเวณท้ายทอยเราจะมาตัดกันบริเวณตรงนี้แล้วก็จะเป็นงานลักษณะงานดำงานดำนะครับอันดับแรกเนี่ยส่วนตัวเวลาจะตัดผมเนี่ยก็จะตัดเอาเกณฑ์นี้ก่อนพอตัดได้เกณฑ์แล้วเราก็ยกไล่ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์แรกเนาะใช่ไกด์ไลน์แรกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโดยการใช้กรรไกรวาเลนเต้นะครับวาเลนเต้ตัวนี้นะครับด้ามทองนั่นเองด้ามทองสีดำยังไม่มีนะครับบิงกะละบาครับบิงกะละบานะครับโอเคครับเราก็จะมาเริ่มตรงนี้เวลาตัดนะครับถ้าตัดก็การถ้าเห็นผมไม่เปียกก็พยายามฉีดเรื่อยๆนะครับทำให้เราเห็นไกด์ไลน์ชัดขึ้นโอเคเราก็จะมาตัดเข้าตรงนี้เกณฑ์ตรงนี้นะเกณฑ์ตรงนั้นนะครับเห็นชัดกันนะครับชัดครับโอเคตั้งหวีแล้วก็ตัดเข้าไปได้เลย
เพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์ขอบผมกันก่อนนะครับตัดฟาบครับสวัสดีครับสวัสดีครับพานหินครับมาจากสะพานหินใช่ไหมครับสะพานหินภูเก็ตไหมภูเก็ตใช่ไหมพี่ตู่ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตครับโอเคแล้วพอเราตัดได้เกณฑ์นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการซ้ายขวาเพื่อที่จะให้มันเป็นเกณฑ์ผมธรรมชาติเดี๋ยวจะเริ่มการตัดทะแยงนะครับจากจุดนี้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 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดย้อนกลับไปก็จะเป็นแนวทะแยงซ้ายขวาเนาะใช่ครับใช่อารมณ์เหมือนเป็นตัว V ชนกันใช่มันเป็นตัว V ชนกันเป็นตัวแบบทะแยงเดี๋ยวมันจะทับๆกันนิดนึงครับทับๆกันนิดนึงนะครับเราก็จะให้ทุกคนดูกันแบบชัดๆสวัสดีค่ะอาจารย์สวยได้มือเราสวยได้มือเรานะครับทักทายมาขอบคุณมากครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเนี่ยครับตรงนี้โดยที่เราจะเริ่มจากการดึงมาตรงนี้นะเห็นไหมพอดึงเสร็จปุ๊บเห็นเกณฑ์หวีก็จะเข้าขอบเชฟผมตรงนี้พอดีเลยก็จะเข้าช่วงปุ๊บแล้วก็ดึงมาคุณชุมพลสวัสดีครับเราก็จะเริ่มจากนี้ครับฟึบแล้วก็หนีบพอเราได้เห็นเกณฑ์ผมตรงนี้เราได้เกณฑ์แล้วหนีบไปเลยครับหนีบได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ฟึบตอนนี้นะครับทุกคนกำลังดูในไลฟ์ Facebook Fanpage Barber Bane นะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวบาร์เบอร์เบนครับผมขอบคุณครับทีนี้อ้าวเราได้ไกด์ไลน์คร่าวๆเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บผมอีกรอบนึงไม่ต้องตกใจถ้ามันยังไม่ได้เชฟเท่าไหร่เราก็มาเชื่อมกันต่อนะครับแล้วก็เกี่ยวมาขยับไปดูกันแบบปึ๊บทีนี้แล้วก็ช่อนี้กับช่อนี้มารวมกันครับโดยการที่ดึงเราจะใช้ในวิธีการตัดเนี่ยให้ตัดแล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่าให้เรา move ไปอย่างนี้ move ให้มีการ move นะครับ move แล้วก็ดึงตรงข้อหาในการ move อย่าโยกซ้ายอย่าโยกขวานะครับไม่งั้นช่อมันจะไม่เท่ากันนะครับก็คือใช้ในการดึงมาดึงเสร็จปุ๊บตัดเข้าหาเกณฑ์เดิมมีนามว่าท่านขุนสวัสดีครับพี่ตั้มขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าตากล้องด้วยอยากเห็นหน้าตากล้องเสียงเพราะดีครับตากล้องนี้คนนี้เสียงเพราะมากนะจริงๆยอมแพ้จริงๆอ่ะเสียงไนท์เนี่ยพี่เป็นคนเสียงไม่ยังไงนะเสียงบางทีก็กลัวคนฟังแล้วแบบเกรงใจแบบว่าเราก็ไม่ได้เสียงหล่ออะไรมากอ่ะแต่ว่าหน้าตาดีครับใช้หน้าตาไว้ก่อนครับเป็นอาวุธหน้าตาเป็นอาวุธโอเคแล้วก็อย่างงี้ปึ๊บปึ๊บเหมือนเดิมนะครับดึงมาเชื่อมจุดเดิมที่เราตัดไปเมื่อกี้บางอิดวินเทจสตูลสวัสดีครับบางอิดสวัสดีครับบางอิดวินเทจสวัสดีครับน้องไนครับโอเคแล้วก็ได้มาใช่ครับแล้วก็ตัดมาเหมือนเดิมตัดมาเชื่อมเหมือนเดิมเนาะเป็นกายสีทองตัวนี้นะครับก็จะเป็นโกลเด้นวินเทจครับคู่ละ950บาทความยาวก็6นิ้วครับฟันปลาจะเป็น 6.5 นิ้วนะครับเห็นไหมครับตัดมาเรื่อยๆฟึบจริงๆแล้วงานกรรไกรเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่างบาร์เบอร์เก่งกันเยอะนะใช่ครับเราก็อยากจะให้ช่างตัดผมเดี๋ยวนี้สามารถทำงานได้ค่อนข้างให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นฟึบแล้วก็ดึงมาอย่างเงี้ยฟึบมาเหมือนเดิมดึงมาฟาบสวัสดีทุกคนนะครับมิงกระบานะครับสบายดีนะครับมีคนแซวมาอีกนะครับว่าเสียงเหมือนจอห์นวินยูจอห์นวินยูนี่เสียงของนายใช่ไหมใช่ครับเสียงกับเสียงเหมือนจอห์นวินยูแต่ตัดผมไอ้นะทรงเลยนะครับวันนี้จอห์นนี่เดฟครับได้ได้ได้อยู่โอเคแล้วก็เชื่อมาเรื่อยทีนี้ก็มาตรงนี้ขอบคุณครับต้ารีวิวครับกรรไกรขาทองตัวนี้คมมากครับชอบมากโอ้ขอบคุณครับต้าทีนี้เรียบร้อยแล้วเราได้เกณฑ์ทีนี้เราตัดไล่กลับไปก็จะเป็นแนวทะแยงนะครับใช่ก็เป็นการเช็คไปด้วยโอเคถ้ามันเริ่มแห้งแล้วก็ลองโอเคเช็คอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมเวลาเราตัดปุ๊บเวลาเราตัดไล่ทะแยงมาด้วยความที่มันเชฟมันจะมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใช่แล้วพอมันไล่มาปุ๊บมันก็จะมารับกับรูปกะโหลกทำให้ด้านข้างมันไม่ดูแบนมันดูแบบมีเชฟอยู่ทีนี้เราก็จะมาบริเวณตรงนี้กันต่อก็จะเป็นแนวทะแยงด้านซ้ายทะแยงด้านซ้ายนะครับทะแยงไปทางด้านอันดับแรกแล้วก็หวีลงมาก่อนหวีก่อนนะแล้วก็
แล้วก็ดึงเกณฑ์แล้วเราเห็นเกณฑ์ผมเนี้ยดึงเกณฑ์เห็นเกณฑ์ผมเห็นเกณฑ์ผมด้านล่างนะครับที่จะเป็นเกณฑ์ด้านล่างเราจะเอาเกณฑ์ด้านล่างเป็นหลักนะพี่ตั้มนะใช่ครับใช่ครับเพื่อที่สร้างกรอบทรงฟึบชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแกนแดง พี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนานใครครับเนี่ย พี่ตือครับพี่ตือคุณเรียนนี่สวัสดีครับคุณเรียนนี่สวัสดีครับขาประจำของพวกเรานะครับอันนี้จะเป็นทรงแสกของสไตล์จอห์นนี่เดฟครับผมสวัสดีครับเจ๋งเมืองลังนะครับน้องเจ๋งสวัสดีครับตอนนี้139คนดูครับพี่ตั้มขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ139คนดูนะครับทีนี้เมื่อกี้เราเริ่มจากฝั่งนี้นะครับสำหรับดูคนเดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงก็กลับไปดูย้อนหลังกันได้เมื่อกี้เราเริ่มจากนี่มานี่ทีนี้ไล่มาแต่พอขากลับเนี่ยมันเหมือนกับงานการเช็คงานนะครับใช่มันจะครับอาจจะแบบไม่ได้ตัดเยอะมากนะมันจะไม่เหมือนฝั่งที่เรามันจะไม่เหมือนฝั่งแรกใช่ครับมันเป็นการเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนเช็คงานกับไปเรื่อยๆเช็คงานว่าตรงไหนมันติดขัดอะไรยังไงบ้างใช่ครับฟึบเป็นการเช็คงานซะมากกว่าโอเคทีนี้เราได้เรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่เกณฑ์ซ้ายเกณฑ์ขวาก็เป็นซ้ายขวานะซ้ายขวาโซนตรงนั้นตรงเนี้ยเราก็ใช้วิธีการใช้กันไกทิ่มสร้างกรอบทรงไปเรื่อยๆสร้างกรอบทรงไปได้เลยใช่ครับสร้างกรอบทรงไปเลยนะพยายามเอาหวีเกียร์มาก่อนเพื่อเช็คผมที่แบบมันอยู่ในเกณฑ์ที่ติดขัดอยู่นะครับเพื่อให้ได้เชฟผมคุณมีนามว่าท่านขุนนะครับไกตัวนี้ก็จะเป็นคู่ละ950บาทครับผมสนใจก็แอดมินติดต่อได้เลยครับนี่แล้วก็เก็บไล่ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันครับก็เอาหวีนะพี่ตั้มก็หวีออกมาก่อนใช่ก็หวีมาก่อนเกี่ยวมาทีนี้พอเกี่ยวมาแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะเห็นบริเวณไรผมตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ใช่ไหมครับว้าวเป็นทีเบรดนะครับเป็นทีเบรดนะครับบับเบิ้ลเบนบับเบิ้ลเบนนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยแล้วก็ใช้วิธีการเก็บพี่ตั้มก็จะคว่ำเนาะแล้วก็ใช้วิธีการเก็บไม่ใช่เก็บใส่กระเป๋านั่นนะไม่เก็บใส่กระเป๋าครับนี่ถ้าไม่ซูมเข้าไปนี่นะเห็นเรียบร้อยเลยเมื่อกี้เข้ากระเป๋าแน่นอนเข้ากระเป๋าแน่นอนนี่ครับแล้วก็ใช้วิธีการเก็บไปเรื่อยไม่เอานะครับแบบเก็บหวีเก็บกรรไกรแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าอีกรอบอ่ะนี่ให้แค่ครั้งเดียวนะครับใช่พี่เตือไหนนี่แหละครับโอเคทีนี้ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะเช็คว่าผมที่เราตัดแปรงไปนี้เป็นยังไงบ้างเราก็สามารถที่จะเช็คงานได้แบบอีกวิธีนึงก็คือเช็คแนวอย่างนี้ไล่ลงมาFC จากสปป.ลาวครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราเช็คเนี่ยเราใช้หวีนะครับงัดเข้าไปแล้วก็ลากลงมางัดเข้าไปแล้วลากเข้ามาเราก็จะเจอเกณฑ์ผมเห็นไหมเกณฑ์ที่มันหลุดจากซ้ายกับขวาไปแล้วก็มันก็จะมีเกณฑ์ที่เกินออกมาเนาะใช่ครับเราก็ตัดได้เลยเป็นวิธีการเช็คงานเราเช็คด้วยการให้มองข้างหลังเป็นรูปวงกลมไหมพี่ตั้มเป็นครึ่งวงกลมไหมครึ่งวงกลมพี่ตั้มทำงานด้วยการแบบครึ่งวงกลมก็ได้อย่างนี้เนาะเป็นอย่างเงี้ยเรายืนข้างหลังตรงไหนแล้วก็ดึงออกมาหาตัวเองตรงนั้นคือดึงโน้มต่ำลงมาประมาณ 4-5 องศาดึงโน้มดึงโน้มมาอย่างนี้ครับถ้าเห็นด้านข้างก็คือดึงตามเนี้ยตามไปหวีที่ทะแยงไปนะครับโอเคเป็นประมาณ 4-5 องศานั่นดึงหาช่วงเอวนะครับหน้าท้องก็ได้ถ้าใครยืนอยู่ก็จะเป็นหน้าท้องนะครับขอบคุณครับคุณโทนี่เชนนะครับพี่เชนบอกแชร์ให้แล้วครับผมจากอุตรดิตถ์นะครับครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวตรงบริเวณด้านหลังครับเดี๋ยวเราจะตัดให้เชื่อมกับวันนี้นายแบบจริงๆแล้วเกณฑ์ผมของจอห์นนี่เดฟก็จะแทบจะอยู่ประมาณที่ปล่อยก็คืออยู่ประมาณตรงจมูกได้เลยนะครับจะมีความยาวใช่ไหมใช่ครับมากเลยตรงข้างหลังเนี่ยอาจจะมีเราจะดูว่าเราจะตัดให้มันเป็น1เป็นเกณฑ์ตรงหรืออย่างนี้แต่วันนี้เวลาเราตัดตามแบบเราดูในแบบเราสามารถแก้ไขได้วันนี้เดี๋ยวเราจะตัดให้มันดูมันสโลปอย่างนี้สักหน่อยมันจะมีความทะแยงระดับหนึ่งนะทะยกแต่ก็ไม่ได้แบบดูแบบทะแยงจนเกินไปใช่ใช่ใช่น้องตาบอกว่าตัดละเอียดมากครับได้ความรู้เต็มๆเลยครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับทีนี้เราก็มาฝั่งนี้โอเคหลังจากที่เราแบ่งเป็นเกณฑ์อย่างนี้นะเราก็จะมาดึงเสร็จเกี่ยวผมนะครับเกี่ยวผมนะครับสังเกตไหมเราจะเห็นเกณฑ์ผมเดิมด้านล่างที่เราตัดกันไปเมื่อกี้ใช่แล้วเกณฑ์ผมใหม่แล้วก็ดึงโน้มกลับมาอย่างนี้ฟึบแล้วก็ตัดไปหาส่วนที่สั้นเลยใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับถ้าสังเกตดีๆพี่ตั้มจะช้อนหวีแล้วจะหวีพี่ตั้มจะมีความทะแยงนะใช่ทะแยงมีทะแยงนี่เห็นไหม
พื่อให้มันดูแบบไล่มาไล่ขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวตรงนี้นะถ้าเราจะตัดรักษาเกณฑ์ความยาวเราจะตัดแล้วก็ดึงเข้าหาตรงนี้เป็นหลักเราจะไม่ตัดแล้วออกนู้นถ้าเกิดถ้าดึงตรงนี้เนี่ยมันจะรักษาเกณฑ์ความยาวเพื่อไปรับเชื่อมกับข้างหน้านะครับแล้วก็จะทำให้ดูทีละสเต็ปโอเคปึ๊บอินเตอร์เซคชั่นช่อถัดมาพี่ตั้มคือผมจะดึงทุกส่วนเข้าหาตรงกลางให้หมดเลยพี่ตั้มจะดึงไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาพี่จะดึงเข้าหาตรงกลางให้หมดนะครับดึงเข้าหาตรงกลางนะครับFC จากนครหลวงเวียงจันทร์ครับดูอยู่ตลอดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะสบายดีขอบคุณมากนะครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับสวัสดีครับพี่ฮอนฮอนสวัสดีครับโอเคเริ่มนะครับก็ฝากนะครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์ติดต่อนะครับ020551145244ครับผมวันนี้รู้สึกสนุกกับการพูดมากเลยเพราะว่าวันนี้เราใช้ไมค์นะครับ รู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลกับการต้องตะเบงเสียงครับใช่เราสังเกตนะครับพี่ตั้มก็จะค่อยๆดึงไปหากลางศีรษะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อด้านซ้ายช่อด้านขวาเห็นไหมพอดึงเนี้ยพอโน้มมาตรงกลางเนี่ยมันจะรักษาเกณฑ์ความยาวเพื่อได้ปล่อยเพื่อจะวิ่งไปตรงนี้จะยาวเห็นไหมตรงนี้จะสั้นแล้วตรงเนี้ยไอ้เกณฑ์ตรงนี้จะวิ่งไปวิ่งกับรับกับผมนะครับการดึงผมเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราดึงจากตรงนี้วิ่งเข้าหากันก็ได้อีกผลลัพธ์นึงดึงจากตรงนี้วิ่งเข้าหาตรงนี้ก็จะได้อีกผลลัพธ์นึงนะครับถ้าดึงวิ่งเข้าหาช่อตรงกลางเป็นการรักษาเกณฑ์ความยาวตรงนี้แต่ถ้าเราดึงมาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะสั้นกว่าการที่เราจะวิ่งเข้าหาตรงกลางนะครับก็จะเป็นคือเรารู้เหมือนกันว่าการโน้มผมเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่การที่เราจะโยกจากสเต็ปตรงนี้มาตรงนี้ผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันนะครับวันนี้คนดูเยอะมากๆครับ180นะครับพี่ตั้มโอ้ขอบคุณมากๆครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตัดมานะครับองศาเหมือนบ๊อบเกาหลีเลยครับผมหญิงใช่ครับเหมือนบ๊อบเกาหลีถูกต้องครับถ้าใครเคยดูนะครับเสร็จพอเราปล่อยมาฟึบเห็นไหมมันจะวิ่งสไลด์มาอย่างนี้ซึ่งเกณฑ์ความยาวตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับเรามาทวนซ้ำกันอีกรอบอีกฝั่งนึงมันแทบจะยาวทยอยยาวไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าเราดูเห็นไหมใช่ครับถ้าเราดูจากนี้ปุ๊บเกณฑ์ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นบ๊อบเหมือนที่เขาพูดเลยมันจะเป็นมันจะโค้งอย่างนี้ครับจะเป็นลักษณะโค้งอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นก็คือเดี๋ยวเราจะตัดให้เป็นลักษณะโค้งอย่างนี้ทำไมต้องตัดโค้งอย่างนี้เราต้องตัดโค้งเพื่อที่จะให้มันวิ่งโค้งจากจุดนี้เข้ามาวิ่งเชื่อมกับความยาวด้านหน้านะครับพี่ตือถามว่าเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ครับหยอกๆนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยนิวเคลียร์เขาให้เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ตูบอกว่าถ้าพี่ตือมาเมื่อไหร่นี่กันกาแฟนี่คือเตรียมเรียบร้อยนะฮะพร้อมยาถ่ายกาแฟกันพี่ตือสนใจกาแฟกันไหมพี่ตือกำลังต้องการเลยในว่าช่วงนี้พี่ตูสนใจส่งให้พี่ตือไหมได้นะเอาไหมพี่ตู่ไปตั้งขอพี่ตือให้เลยขอที่อยู่ได้ปะฮะผมกินหมดแล้วพี่ตือถ้าได้สารเขียวรอบหน้ามาไงได้รอบหน้าได้เลยนะพี่ตู่จะสั่งเมื่อไหร่สั่งเมื่อไหร่เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวได้มาแล้วส่งให้พี่ตือพี่ตือครับพิมพ์ที่อยู่มานะครับเดี๋ยวให้พี่ตู่ส่งไปให้นะครับเดี๋ยวพี่ตู่คั่วกาแฟเสร็จจะส่งกาแฟไปให้นะครับสำหรับกาแฟกันนะครับเน้นผ่อนคลายครับเนี่ยโอเคเราต่อครับเราก็ดึงทุกเกณฑ์วิ่งเข้าหาตรงกลางเหมือนเดิมนะครับก่อนแล้วว่าตัดด้านขวาเราก็จะดึงมาเกณฑ์ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับใช่ครับเกาหลีเหนือครับพี่คนที่เปิดประเด็นเมื่อกี้ฮะส่งบ๊อบเกาหลีเหนือนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับในตอนนี้ครับทั้งคนที่รับชมตั้งแต่แรกแล้วก็เข้ามาเมื่อกี้ด้วยนะตอนนี้ก็เป็นทรงแสกสไตล์จอห์นนี่เดฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการตัดช่วงทุยครับพี่ตู่หล่อสุดตัดทรงไหนก็หล่อครับแผลบๆนี่โอเคเรามาดูเช็คงานเห็นไหมเห็นไหม
เราดูเช็คงานตรงนี้นะครับเช็คงานเห็นไหมจะมีความยาวเขาเรียกว่าเช็คงานแบบหลังหูเท่ากันนะครับพี่ออมสวัสดีครับน้องออมสวัสดีครับนี่แล้วก็มาเช็คงานเนี่ยถ้าเราดูงานนะมันจะเป็นวิ่งโค้งอย่างนี้ใช่พอรักษาเราต้องการตัดรักษาเกข้างหน้าแต่เกิดถ้าเราดึงมาตรงกันหมดเนี่ยมันจะได้อีกผลลัพธ์หนึ่งตรงนี้ก็จะความยาวก็จะหายไปนะครับมีคำถามครับพี่ตั้มจากคุณ Move On นะครับเทคนิคนี้ใช้กับการทำทรงรากไซหรือมุลเลตได้ไหมครับเรามุลเลตเนี่ยมันอยู่ในด้านล่างนะครับถ้าเราพูดถึงขออนุญาตทวนคำถามโซนมุลเลตนะครับขอบคุณคำถามคำถามมามุลเลตเนี่ยหลักๆก็คือเราจะเล่นโซนนี้ให้ยาวที่สุดกว่าทุกเกณฑ์ใช่ไหมครับแต่วันนี้ทรงผมเนี่ยเราพื้นฐานที่เราทำคือตัดเกณฑ์ตรงนี้ด้านข้างเพื่อให้วิ่งไปรับกับความยาวข้างหน้านะครับครับผมโอเคแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเราเอามาอัพไซด์ดาวอ่ะไหนว่าเอามาใช้ได้นะใช่ครับใช่มันก็ทำให้มูเลตมันมีความยาวด้านซ้ายด้านขวาได้ไปปกช่วงหูได้เขาเรียกว่าไงมันยาวไปทางช่วงหูได้มากกว่าครับคุณบุ๊บออนใช่ครับก็ปกติเราจะดึง45องศาลงมาใช่ไหมครับเข้าหาตัวทีนี้เราก็ต้องดึงสี่ร้อยเป็น135ครับในมุมด้านล่างมันนึกภาพออกไหมนึกออกครับใช่ก็จะเป็นโซนตั้งแต่ล่างหูนะมันจะทำให้ช่วงเมล็ดมันมีความสั้นรับกับช่วงด้านบนแล้วก็มีความยาวด้านล่างมากขึ้นด้วยครับนี่วันนี้เราก็สมาติดกิจกรรมจะมาจัดการด้านข้างใช่ไหมครับวันนี้เมื่อกี้เราจัดการนี่เดี๋ยวเราจะมาจัดการโซนนี้โซนจรนะโซนนี้นะครับโซนเขาเรียกโซนจรโซนสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะเราก็เดี๋ยวไม่มีอะไรมากครับใช้หลักการง่ายๆเมื่อกี้งานกรรไกรแล้วตรงนี้เราตัดได้หลายแบบเราจะตัดด้วยกรรไกรขึ้นไปก็ได้เราจะดึงผมมาตัดก็ได้นะครับแต่วันนี้ส่วนตัวจะใช้เป็นปัตเตเลียนในการถ่ายเปิดทรงนะครับแต่ว่าใช้เป็นตัวนี่เลยเลโอวอลเปเปอร์นะครับตัวใหม่เดี๋ยวเราก็จะใช้ฟันรองเบอร์4นะครับนะครับตัวนี้เป็นเบอร์4นะเป็นฟันรองแม่เหล็กเราจะเปิดฟันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความยาวมันไม่ออกมากจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไถทะแยงขึ้นไปอย่างนี้เลยก็ไถขึ้นไปก็เผยแบตเตอรี่ขึ้นครับเหมือนตวัดข้อมือเนาะใช่ครับค่อยๆไถไปครับก็ใช้เป็นเบอร์4นะครับเปิดฟันครับปัตเตอรี่เลโอตัวนี้นะครับใครสนใจก็ตอนนี้อยู่ที่ราคา 1,500 บาทนะครับแถมพอลอง6ชิ้นน้ำหนัก300กรัมใช้ได้220นาทีครับตัวนี้เสียงเบาบึกบึนครับลุยงานได้ดีมากอันนี้ใช้เองก็เลยขอรีวิวนะใช่ส่วนตัวเนี่ยการตัดผมไปมันคือวิธีการตัดไปคิดไปนะครับโดยส่วนตัวเมื่อกี้เราถ่ายแล้วตรงนี้มันสั้นแล้วใช่ไหมเราจะเหลือความยาวตรงนี้หรือความยาวตรงนี้ส่วนตัวเนี่ยรักษาการรักษาเกณฑ์ความยาวคือถ้าเราดึงมาข้างหน้าตรงนี้ก็จะยาวตรงนี้ก็จะสั้นนะครับเราก็จะดึงมาสวัสดีน้องมอสอะคูสติกนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์พี่ตู่นะครับสายกันครับสายกันโอเคครับน้องไนท์สวัสดีครับคุณติ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงมารักษานี่ตัดปุ๊บกำจะดึงสวัสดีคนดู203ท่านด้วยนะครับโอ้วันนี้คนดูเยอะนะครับวันนี้คนดูเยอะใช่วันนี้ไม่รู้เพราะว่าระบบไมค์หรือเปล่าทำให้คนดูรู้สึกฟังรู้สึกแบบไม่รำคาญเพราะพี่ตั้มหล่อครับขอบคุณมากๆครับผมเป็นเรื่องเป็นความจริงนะครับไม่สักนิดนะเรารับไม่หมดฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวทิมเมอร์เป็นทีเบรดทีเบรดอีกรอบนะครับในการที่จะมาเก็บรอบบริเวณใบหูนะครับจะมาคว้านเก็บเราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะเก็บแมสไอ้นะสายคาดแมสไปด้วยหรือเปล่าก็ใช้เป็นทีเบรดนะครับในการเก็บตีนผมตีนผมนะครับกรอบทรงกรอบฐานผมนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาใช้ด้านหลังของใบหูใช่ไหมครับพี่ตั้มหรือเป็นช่วงจรก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาตัดก็เป็นซิเซอร์โอคอมไล่เช็คงานไปโอเคมุมนี้ได้เนาะได้ครับปึ๊บเราก็จะมาตัดแล้วก็
ก็ใช้หวีนะครับยกขึ้นเลยตัวนี้ก็ฟรีแฮนด์ยกขึ้นไปนะครับฟรีแฮนด์ตรงหวีครับโอเคได้แล้วเพราะว่าเราตัดให้มันเป็นแค่เป็นเกณฑ์ดำๆไปวันนี้เราก็จะเป็นงานดำกันนะครับเห็นไกด์ด้านตรงตัวนี้ใช้ดีคมบาดไหมครับพี่ตั้มลองบาดได้ไหมครับหลายรอบแล้วครับตัวนี้ไม่เอาครับโอเคทีนี้เราก็จะมาแบ่งผมกันต่อนะจะเป็นโซนด้านซ้ายนะครับเคยพลาดแล้วกรรไกรปักหัวลูกค้าเปล่าครับยังครับยังครับไม่ลองครับไม่ลองไม่ลองไม่กล้าลองนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับวันนี้คนดูมีคำถามอะไรเข้ามาอีกไหมครับเนี่ยวันนี้ไม่มีครับพี่ตั้มไม่มีเนาะโอเคเราก็ดูกันชัดๆเอาโอเคเพื่อให้เห็นงานง่ายๆเราจะตัดกันแบบช้าๆเราจะแบ่งโซนหน้าโซนหลังนะนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดป้องกันถ้าใครกังวลนะเอากิ๊บกิดไว้ก่อนเลยแล้วก็จัดการส่วนนี้ตัดขึ้นไปเลยเป็นเบอร์4นะครับเปิดฟันครับนี่ใช่ไหมถ่ายขึ้นไปเลยครับถ่ายขึ้นไปเลยตอนที่เราต้องการงานดำนะครับเราก็เลยใช้เป็นเบอร์4ครับเพื่อต้องการเนื้อผมที่มีความยาวโดยประมาณเลยเส้นกว่าๆได้เส้นครึ่งครับใครมีคำถามสามารถสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยพวกเราพร้อมที่จะตอบคำถามแล้วก็ทักทายทุกคนนะครับทีนี้ก็ใช้เจ้าตัวทิเบตก็เป็นทิเบตเหมือนเดิมครับในการเก็บกรอบทรงนะครับกรอบขอบผมข้างตีนผมอันนี้เป็นทรงแสกกลางสไตล์จอห์นนี่เดฟครับจอห์นนี่เดฟนะครับวันนี้ทรงแสกกลางจอห์นนี่เดฟจริงๆเราใช้รูปนะเป็นตัวกำหนดทรงเวลาลูกค้าขอมาในตอนนี้เนาะใช่ครับมันจะสื่อสารกันง่ายขึ้นใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับเกิดก็เปิดภาพก็ได้ครับเปิดภาพนี่เป็นการช่วยในการแก้ปัญหาทรงผมได้ดีเลยนะยิ่งมีภาพหลายมุมยิ่งเป็นคลิปวิดีโอนี้ยิ่งดียิ่งดีเลยครับใช่แต่อย่าไปบอกว่าให้ตัดตามวิธีการในคลิปนะครับเพราะว่าเส้นผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่างอาจจะแบบหงุดหงิดใส่ได้นะฮะทำไมช่างไม่ตัดตามวิธีการในคลิปบางทีเส้นผมเรากับในแบบอาจจะแบบคนละแบบกันนะครับแฟบโอเคข้างก็แล้วก็ข้างหน้าเราเตรียมไว้เพื่อจะวิ่งเข้าหาข้างหน้าตอนนี้ด้านข้างคือบริเวณด้านข้างฝั่งนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตรงนี้กันต่อแวบเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการแสกกลางเลยนะครับเราก็จะแบ่งแสกไปเลยใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับใช้วิธีการแบ่งแสกอย่างนี้ไปเลยตอนนี้ดีมากเลยรู้สึกสบายคอมากเลยเวลาคุยเนี่ยแบบสมาธิในการคุยแบบไม่ต้องพะวงไม่ต้องกังวลแล้วเราก็จะมีสมาธิในการพูดมากขึ้นครับใช่ครับมากขึ้นคือทรงของจอห์นนี่เดฟเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างหน้ามันยาวใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเวลาเราเซตเนี่ยวันนี้มันก็จะลักษณะเหมือนกับว่าปุ๊บเก็บปลอยผมไว้แล้วก็ไปทัดหูเอาไว้ทัดหูเพราะจอห์นนี่เดฟเขาจะเอาไว้ทัดหูคนดูจดจ่อกับการดูมากๆเลยครับความยาวเนี่ยเราก็จะตัดแบบเป็นลักษณะวิ่งจากเกณฑ์ที่เราตัดข้างหลังเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมวิ่งทะแยงไปข้างหน้าเลยโดยส่วนตัวนี่น่าจะให้อยู่ประมาณบริเวณจอห์นนี่เดฟนี้เรฟเฟอเรนซ์ที่ตัดน่าจะอยู่บริเวณปากได้ปากได้ครับบริเวณปากนะครับข้างปากเลยคนดูอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับรายงานตัวกันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับโซนที่เราตัดเมื่อกี้ครับที่เราตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ยาวๆใช่ไหมนี่หาเกณฑ์ความยาวตรงนี้ที่ด้านข้างที่เราตัดเมื่อกี้ก่อนครับแล้วก็ตัดเชื่อมไปเลยนะครับถ้าใครตั้งใจดูกันอยู่ก็ฝากกดหัวใจกันให้นิดนึงนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดึงมานะครับวิ่งเข้าหาแล้วก็ตัดอ
ก็ใช้เกณฑ์ความยาวด้านหลังที่เราตั้งเกณฑ์กันไว้นะครับตัดทะแยงไปหาส่วนของปากนะครับเป็นเกณฑ์แล้วเราตัดนะครับพยายามตัดแบบค่อยๆดึงกลับนะครับอย่าแบบฟุ้งไปข้างหน้านะพอได้เกณฑ์ปุ๊บเฉือนกลับเฉือนกลับนะครับในการใช้กรรไกรนะครับมีมาคนดูจากสมุทรปราการนะครับสวัสดีนะครับนี่สมุทรปราการซิตี้ก็มาเห็นไหมปึ๊บสวยงามและตรงนี้มันก็ยังสามารถเอาไว้ทัดได้มีจากจังหวัดเลยครับประจวบครับผมลำพูนสวัสดีทุกประจวบคนเลยสวัสดีครับจังประจวบนี่จังหวัดบ้านเกิดแม่พี่น้องไหนมีจากยะลามาด้วยครับโหยะลาสวัสดีครับลำพูนมีตราดนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับก็ยังไงก็เซย์เฮลโลพูดคุยกันปกติกันได้นะครับพวกเราก็นอกจากจะมีสาระแล้วไม่สาระพวกเราก็สามารถทำได้นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถนัดมากกว่าชลบุรีนะครับสวัสดีนะครับบางเขนครับ FC ทางหนองคายครับผมหนองคายสวัสดีครับโอเคราชบุรีด้วยราชบุรีนะครับราชบุรีมิตรผลก็มานะฮะทีนี้โอเคเราก็ดึงผมมานะเราจะเห็นเกณฑ์ด้านหลังนะครับมีความสั้นเป็นเกณฑ์เห็นไหมผมเกณฑ์ใช่เนี่ยเกณฑ์ข้างหลัง FC น้องฟิล์มนะครับน้องฟิล์มนะครับน้องฟิล์มบาร์เบอร์ช็อปอ่ะฟิล์มด็อกเฟสครับฟิล์มด็อกเฟสน้องฟิล์มสวัสดีครับโอเคนี่มีชัยเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายไม่เล่นแล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่ตั้มตัดนิ้วตัวเองมีใครต่อไหมครับมีใครต่อไหมจะต่อเลยเดี๋ยวละคนดูก็จากทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้มีกัมพูชานะครับโซสดายนะครับผมโซสดายนะคุณวินาจักรสันนะครับมีสิงคโปร์ด้วยครับอันนี้เป็นที่เป็นชาวไทยเนาะชาวไทยอยู่สิงคโปร์แล้วแต่บาร์เบอร์ที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างครับอันนี้เป็นพี่ผู้หญิงครับอยู่สิงคโปร์มามีจากภูเก็ตนะครับภูเก็ตเยอะแยะเลยนี่นายแบบก็ภูเก็ตนะครับพี่ตู่ภูเก็ตใช่ไหมใช่ครับโอเคทีนี้เราก็มาเชื่อมเช็คงานซ้ายกับขวานะเราก็จะเลี้ยงวิ่งเข้ามาแค่ช่อนี้ปึ๊บมีจากสปป.ลาวก็สบายดีนะครับมีจากลพบุรีมาด้วยครับชาย4มีเกี๊ยวหิวเลยไปดีกว่ามีคนเล่นมาวันนี้นี่เห็นปุ๊บเห็นไหมจะดูเป็นเกณฑ์ยาวอย่างนี้เป็นตัว V เลยพี่ตั้มใช่เป็นตัว V เลยเหมือนใส่แมสกับด้านเลยใช่ครับ แล้วก็เดี๋ยวทรงผมเนี่ยหลักๆก็เราก็เดี๋ยวในแบบก็คือเราก็จะเซตประมาณแบบก็จะมีใช้โซนด้านบนไม่ต้องหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าในแบบสามารถในแบบสามารถเซตแบบตัวนี้เรียบได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็จะพยายามจะหาทางแบบเลี่ยงๆบาลีนะครับเห็นไหมก็คือเราตัดเนี่ยเพราะทรงในแบบคือมันเป็นทรงที่เอาด้านข้างสามารถเอาไว้ทัดหูได้ด้วยใช่ครับก็จะมีความยาวสามารถแบบโน้มไปทัดหูได้เลยโน้มทัดหูได้เลยกรรไกรนะครับตัวนี้ด้ามทองก็คู่ละ950บาทครับผมนี่เห็นปะเราก็จะโน้มทัดหูได้น้องธนกรแซวมาครับว่าพี่ตั้มอย่าถอดแว่นนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้ ได้ครับผมทีนี้เราก็จะมาสู่กระบวนการในการได้ผมกันเลยครับผมมีคำถามนิดนึงครับได้ครับแก้ไขศีรษะที่เป็นร่องเป็นหลุมยังไงได้ดีที่สุดครับโดยมากอยู่ตรงจุดทุยด้านหลังในการงานเฟดหรอเขาเป็นช่างใหม่ครับพี่ดำถ้าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่างใหม่ก็คือเวลาเปิดข้างแรงเงาอะครับก็ต้องถ้าบางอย่างมันหลุมมากจนเกินไปก็ปล่อยไว้ก็ได้เพราะว่าเกิดถ้ายิ่งไปขุดเนี่ยมันจะยิ่งไปทำลายนะครับแล้วพอทักษะเราเพิ่มขึ้นเราค่อยหาวิธีการที่ทำให้มันเนียนที่สุดอันดับแรกคือพยายามคีปโครงสร้างถ้ามันตั้งหวีแล้วมันไม่กินมันกินเส้นผมแค่นั้นเนี่ยก็ปล่อยไว้ก่อนก็ได้แล้วอนาคตเราจะต่อยอดยังไงเราค่อยว่าทีดีกว่าเพราะเราไปพูดเชิงเทคนิคลึกๆกับถ้าเป็นช่างใหม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นสับสนไปนะครับใช่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ไดเป่าผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใช้หวีตัวนี้กันนะหวีของนี่วาเลนเต้นะครับวาเลนเต้นะครับนี่วาเลนเต้ตัวนี้โอเคครับน้องสวัสดีค่ะอุดรครับเชียงใหม่ครับมีมากมายเลยเดี๋ยวก็พูดคุยกับนายก่อนนะครับคนที่นั่งตัดนี่คือพี่ตู่ไซอัมไหมครับพี่ตู่ร้านดอสนะครับพี่ตื่นนะครับพี่ตื่นบอกว่าอ้าวจะเสร็จแล้วเหรอครับรอกันไกไฟโชว์ตัดผมอยู่นานแล้วครับเนี่ยกันไกไฟ
กันไกไฟนะครับพี่ตั้มอ๋อพี่ตือเดี๋ยวมีงานไฟอีกตัวนะครับพี่ตืองานไฟเนี่ยเป็นงานที่ไม่ต้องห่วงตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับการสนับสนุนมาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับใครนะครับตอนนี้ที่มีแบบอยากจะลงลึกนะครับในการเปลี่ยนตัดผมนะใช่หรือว่าอยากจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอย่างความรู้ในการออนไลน์ครับผมมากขึ้นนะสามารถครับเข้าไปที่ LINE แอดมาร์กเวียนได้เลยอันนี้ก็จะมีโปรเจกต์นะครับเป็นนี่เลย VH Academy ครับนี่เป็นการสอนออนไลน์นะครับพี่หมาเจาะลึกกดเข้าไปได้เลยก็จะมีลิงก์ป๊อปอัพขึ้นมาครับเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เลยครับผมหรือใครที่เข้ามาใน LINE @bubblebean นะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆด้านบนเลยครับก็จะมีป๊อปอัพด้านล่างมีรีวิวสินค้ามีโปรโมชั่นมีเป็นสินค้าด้านซ้ายครับมีตัวแทนจำหน่ายนะครับสนใจก็แอดครับ LINE แอดบับเบิ้ลเบนนะครับหวีตัวนี้จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองใช้มากมันไม่พันกันเลยอ่ะแรงม้วนสามารถสั่งซื้อได้ใน LINE แอดเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามทางแอดมินเลยก็ได้ครับผมสังเกตด้านหลังนะครับทุยมากครับตอนนี้กลายเป็นบ๊อบเกาหลีทุยแล้วนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะมาซอยผมเดี๋ยวเราจะทำให้ผมตรงขึ้นตอนนี้คือในแบบเราผมยังมีความอยากโศกอยากโศกมีความเป็นปลายงุ้มอยากโศกระดับหนึ่งนะครับใช่เดี๋ยวเราก็จะมาใช้แทนนี่ตัวนี้ก็เป็นที่หนีบผมนะครับที่หนีบผมนะของวาเลนเต้เลยใช่ตัวนี้สามารถที่จะบิดแล้วหนีบแล้วก็บิดได้ด้วยนะเพราะว่าบริเวณนี้จะมีส่วนโค้งใช่เสียงกลับมากันแล้วไหมครับตอนนี้เมื่อกี้มีผิดพลาดด้วยนะครับตัวรับสัญญาณเมื่อกี้มีไฟกระพริบมีปัญหานิดนึงครับตอนนี้รับสัญญาณได้ชัดปกติไหมครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้หน่อยนะครับว่าเสียงใช่ปุ๊บพอถึงตรงนี้เราก็จะปุ๊บเก็บงุ้มนิดนึงนะครับเสียงกลับมาแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักเตือนกันมานี่เป็นไงตรงขึ้นเลยไหมนี่เช็คฝั่งนี้นะเราจะไม่ให้ตรงจนเกินไปนะเราจะให้ตรงแบบสังเกตนะครับพี่ตั้มก็ใช้ที่หนีบผมเลย
นี่ตัวนี้ใช้ง่ายนะครับใช้ไม่ยากถ้าเราก็มาดูฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัวหนีบนะครับจากวาเลนเต้ครับพี่ดำเนาะใช่ครับสามารถหนีบตรงก็ได้หรือว่าจะใช้ในการมันจะมีผมตรงนี้ที่มันงอๆอยู่นะเราก็จะเริ่มแบ่งทีละช่อสามารถเอาไปประยุกต์ใช้หน้างานได้นะครับสำหรับช่างตัดผมชายนะครับทำให้งานเราดูแบบชัดมากขึ้นใช่ครับจริงๆงานเสยผมก็สามารถทำได้นะครับใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทักกันเข้ามาเรื่องเสียงนะครับฟึบนี่จริงแล้วสำหรับทรงผมที่เซตเสยเป็นงานปอมตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะเราก็เดินหนีไปก่อนนะหนีไปก่อนสนใจตัวนี้สามารถพิมพ์สอบถามที่แอดมินได้นะครับใช่ครับเห็นไหมตรงนี้ซ้ายกับขวาตรงนี้เริ่มตรงแล้วใช้ง่ายครับตัวนี้เอาพูดตรงๆนี้คือสารภาพนะเพิ่งใช้ครั้งแรกตอนไลฟ์นี่เลยครับไม่ตั้งแต่ได้สินค้าตัวนี้มายังไม่ได้ใช้กับใครนะครับวันนี้ใช้กับตอนไลฟ์ครั้งแรกใช่ตอนไลฟ์ครั้งแรกเลยโดยส่วนตัวผมนี่ก็ไม่เคยใช้พอใช้ครั้งแรกรู้สึกมันง่ายพอมันง่ายผมก็เลยรู้สึกว่ากล้าที่จะพูดว่ามันใช้ง่ายจริงๆถ้าเราเคยใช้มาก่อนเราคงจะรู้ว่าวิธีต้องทํา1 2 3เป็นยังไงถูกมั้ยครับใช่ครับอันนี้เราไม่เคยเลยพอไม่เคยเสร็จปุ๊บก็จะทำให้แบบว่าจริงๆมันก็ยอมรับว่าเสี่ยงนะคือเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็เข้าใจเวลาคนดูลองใช้เขากลัวว่ามันจะใช้ยากอ่ะเราก็เลยแบบอ่ะมาลองหน้างานดูจริงๆมันก็เสี่ยงอ่ะเผื่อตายกลางอากาศตัวนี้นะครับจะมีนวัตกรรมเป็นแผ่นเซรามิกโค้ดนะครับมีสปริงทั้งบนและล่างทำให้ม้วนและหนีบตรงได้ไม่กินเส้นผมพี่ดำได้ยินเสียงกินเส้นผมบ้างไหมครับไม่ได้ยินเสียงเลยครับนั่นไงไม่มีเสียงดังแกลบแกลบแกลบไม่มีนะฮะชัดเจนแต่ว่าได้ยินเสียงนายแบบร้องอุ้ย ยังเหรอ หยอกนะครับหยอกเนี่ยข้อดีอ่ะเวลาเราดึงมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บงานได้อีกโดยส่วนตัวก็จะเก็บงานโดยวิธีแบบเราเช็คมาเรื่อยๆฟึบไม่เอาเก็บหัวพี่ตู่ไว้ในกระเป๋านะครับเก็บงานนะเก็บงานก็จะเห็นเป็นแบบส่วนที่ยาวออกมาสำหรับคนที่ผมอยากโศกอะเวลาเราจะเก็บเช็คงานเนี้ยพอผมมันตรงขึ้นนะโอกาสที่เราจะดิฟมันจะง่ายขึ้นเพราะผมมันไม่เลี้ยวผมจะมีความเป็นเส้นตรงสูงมากนะครับนี่ใช้วิธีการที่จะค่อยๆลดเนื้อผมเข้าไปอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับปกตินะครับจะมีสปริงแค่ด้านเดียวครับแต่ตัวนี้มีสปริงใต้แผ่นความร้อนบนล่างเลยบอกเลยไฮโซมากไฮโซมากนี่คนความรู้น่าจะเป็นพี่ตือใช่ครับต้องให้เจ้าของมาบอกเองนะครับเพราะพวกเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันเฮ้ยใช้ดีจริงเมื่อวานพี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มใช้อันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับค่ะไหนก็ใช้แล้วครับเมื่อวานเป็นไงบ้างหนีบหนวดตัวเองครับถามจริงจริงตรงไหมระดับหนึ่งครับแต่ว่าบางส่วนครับเพราะมันหนีบไม่หมดครับจะไปหนีบคนหน้าแข้งแมวนะบ้าเขินเลยนี่เออจริงๆเวลาเจอคนผมอยากโศกก็ทำอย่างนี้รู้สึกแบบก็เอาไปจัดการมันทำให้เราสามารถแบบว่าเวลาผมเขากลับไปเป็นแบบผมอยากโศกเราก็จะเหมือนทำงานได้เต็มที่มากขึ้นไหมพี่ดำใช่ครับใช่ครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเก็บตรงส่วนนี้นิดนึงโดยการที่เราจะมาใช้หวีตัวนี้หวีส้มนะครับจากวาเลนเต้โอเคแล้วก็พี่ตู่ก้มคอยหนึ่งครับจะเกี่ยวอย่างนี้เลยแล้วก็ก็เป็นการตัดเชื่อมเลยนะใช่ครับที่มันไม่เกี่ยวขึ้นมาต
รงนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีความยาวมากๆมันก็ทำให้ดูยุ่งๆดูไม่ค่อยเป็นชั้นทุยที่ดีเท่าไหร่ใช่ครับมันจะทุยเกินไปจะดูมันนี่นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะฮะโปรโมชั่นแบบเป็นฮอตเซลเลยยังไงครับเครื่องนี้นะครับราคาในไลท์ 1,250 บาทครับจากราคา 1,600 โอ้50ครับใครสนใจนะครับสำหรับเครื่องหนีบผมวาเลนเต้นะครับทักแอดมินไปเลยครับทักไปเลยหรือใครพิมพ์สนใจได้ไหมครับพี่ตือใช่ใครพิมพ์สนใจในใต้คอมเมนต์ในไลฟ์ได้ไหมครับเลื่อนหน้าจอเลยครับไหมเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงนะครับมาครับพิมพ์คำว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทักหาเลยนะครับผมสำหรับตัวที่หนีบผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้กันไกวาเลนเต้วาเลนเต้ตัวนี้เป็นตัวซอยนะครับครับผมทำไมไม่ตั้งต้องแบ่งผมข้างบนครับเพราะว่าข้างในมันหนาข้างบนเราไม่ต้องซอยแล้วเพราะรู้สึกว่าเอามันหนาจากข้างในเนี่ยครับพอรู้สึกว่าอ้าวเมื่อกี้ข้างบนตัวนี้เราซอยใช่ไหมใช่ครับแต่พอเราแหวกไปปุ๊บเราเจอเกณฑ์ผมข้างในแล้วก็สับแล้วข้างบนแล้วก็ลงมาปิดมันก็จะดูซอฟลงฮะจะช่วยทำให้มันแบบดูเหมือนแผ่นของผมด้านบนที่ลงมาปิดมันใช่ครับมันจะทำให้มันดูเรียบอยู่ยังอยู่ได้งานจะไม่เด้งออกมานะใช่ครับพี่ตือถามว่าเล่นอีกตัวหรือยังครับหวีแปลงไฟฟ้าฮิตมากมากเลยที่อิตาลียังไงนะหวีแปลงไฟฟ้าครับหรอหวีแปลงที่เป็นคอร์ดิ้งคอมตัวนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าหาจังหวะใช้ในพี่ตือเดี๋ยวหาวิธีการฝึกก่อนเดี๋ยวตายกลางอากาศไหนก็เอามาหวีหนวดตัวเองนะครับเมื่อวานเดี๋ยวเราก็จะมาลดความหนาตรงบริเวณตรงนี้กันต่อใช่ครับคุณรัฐเมื่อกี้เป็นนาฬิกาปลุกครับผมมีคนได้ยินนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไล่อย่างนี้เลยใช้กุญแจฟันปลานะเดี๋ยวเราจะไล่จากล่างไปบนเราจะสับเกณฑ์ตรงนี้ให้สั้นกว่าตรงให้อย่างเงี้ยสับเกณฑ์ด้านล่างตรงนี้ให้มากกว่าด้านบนเพราะด้านบนเราจะหล่นลงมาปิดนะครับก็จะเหมือนยิ่งอยู่ด้านในเราก็จะยิ่งสับมากกว่าใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับเราก็ทำอย่างนี้ปุ๊บดูจากข้างหลังนะเพราะเวลาเราตัดผมเราจะตัดจากข้างหลังทุกคนก็จะเห็นมุมเดียวกันใช่ใช่ก็จะเป็นการลดเนื้อผมด้านในได้ดีมากๆเลยสำหรับวิธีนี้นะโดยที่ต้องการเก็บความเราเก็บตรงนี้ด้านในเกณฑ์ความยาวนี่เราลงมาปิดแต่เราลดความยาวด้านในใช่มันก็จะผิวลงพอเราสังเกตว่าโอเคมันได้แล้วทีนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันบางลงแล้วก็ดึงมาทีละช่อแล้วก็แต่ก็จะเป็นแนวทะแยงไอแนวลูดหวีลงมาข้างล่างนะนี่ฮะให้มันดูซอฟลงนะครับให้มีความพริ้วนะครับช่วงปลายนี่พี่ตู่ไม่ได้หนีผมมานานแล้วยังพี่ตู่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยหนีผมนี่ครั้งแรกพี่ตู่ครั้งแรกโอ้ครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านโอเคทีนี้ก็อีกข้างนี้เหมือนเดิมก็จะพี่ตั้มก็จะนี่ลดเนื้อผมจากทางด้านในนะครับแต่ช่อไหนที่เราตัดไปแล้วก็ดึงออกไปนะครับไม่ต้องซ้ำนะครับซ้ำนะครับทุกคนกำลังตั้งใจดูมากๆครับตอนนี้คนดูก็155พี่ตั้มเฮ้โอ้วันนี้คนดูค่อนข้างเยอะเลยทีนี้ก็เราก็เหมือนเดิมถ้าตรงนี้เราเห็นว่ามันบางใช่ไหมตรงนี้มันหนาตรงนี้เราไม่ต้องสับเยอะนะสับนะคือสับได้แต่ว่าแค่แบบวิเคราะห์ดูพอใช่พอเป็นพิธีแต่ถ้าตรงนี้มันบางแล้วตรงนี้มันหนาแล้วตรงนี้เราจะต้องสับเยอะหน่อยเพื่อที่จะลดก้อนผมไม่ใช่ว่าเราไปลงน้ำหนักเท่ากันบางทีเราตัดแล้วต้องดูว่าแต่ละช่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างจุดไหนมันจุดบางยังไงนะครับเพื่อที่จะสร้างในการบาลานซ์เมื่อกี้เราอะไรก็อาจตัดได้เยอะกว่าด้านหน้าหน่อยใช่ต
อันนี้จริงๆก็เป็นต้องคอยสังเกตนะครับเวลาเราจะจัดการทั้งเป็นเรื่องของความยาวแล้วก็เรื่องของความหนาทำให้แบบว่าบาลานซ์ระหว่างหน้ากับหลังเนี่ยเท่ากันแล้วเพราะข้างหน้ามันเราสับนิดเดียวพี่ตือบอกครับว่าพี่ตู่ไม่ต้องซื้อครับผมส่งใดไปให้ใช้ครับส่งใดคุณก๊อตบริพัตรนะครับเครื่องจะเป็นตัวหนีบผมนะครับจากแบรนด์วาเลนเต้ครับผมโอ้วันนี้พี่ตืออยู่ตลอดนั้นรู้สึกคิดถึงนะก่อนหน้านี้พี่ตือคุณป้าป้าเราเนี่ยไม่ค่อยว่างครับคุณพ่อป้าป้ามือใหม่พี่ตือพี่ตู่ไม่ค่อยนอนครับเลี้ยงลูกมาเจอกันวันพอดีแล้วเนาะฟืบทรงจอนี่เดฟก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นปอยหวานครับปอยหวานหวานปอยหวานหวานเราก็จะมาดูว่าวันนี้พี่ตู่ครับพี่ตั้มครับขออนุญาตโชว์รูปตัวหนีบผมให้อีกสักรอบได้ไหมครับตัวนี้นะครับตัวที่เราใช้หนีบผมพี่ตู่ไปเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็เป็นที่หนีบผมวาเลนเต้ครับตัวนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดนี่เลย 1,250 บาทใครสนใจพิมพ์สนใจในไลฟ์ได้เลยครับในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะทักเข้าไปหาเลยครับนี่ปึ๊บแล้วพอเราไปทัดผมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นก้อนๆผมใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปลดอีกสักหน่อยก็ได้เพื่อให้แบบว่าจังหวะมันทัดเนี่ยมันเราเอามือเช็คดูนะครับว่าจะเป็นก้อนผมตรงไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอก้อนผมตรงไหนเนี่ยเราก็ไปย้ำแค่เฉพาะจุดนั้นใช้พยายามใช้มือเช็คดูก่อนเนี่ยเราใช้มือลูบมันเหมือนกับเรื่อง common sense นะครับเราเลือกฝึกปุ๊บเอ๊ะทำไมมันเจอก้อนพอเจอก้อนเราก็จู่โจมตรงนั้นโอเคทีนี้เราก็จะมาแต่งคราวของนายแบบเดี๋ยวรบกวนพี่ตู่เอามือจับตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวเราจะตรงโซนนี้ออกนิดนึงนะเพราะว่าเชื่อมให้มันรู้สึกว่ามันเข้ากันใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับใช่ครับเล็กน้อยนะครับเป็นการทำลายเข่าในแบบมีใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการตัดผมด้านบนบ้างไหมครับหรือเรื่องอื่นก็ได้นะครับวันนี้ดูกันแบบนะคำถามมีเข้ามาแบบโอเคเพราะว่าเพื่อที่จะให้เห็นผมชัดเพราะเมื่อกี้พอมีเขาเราเห็นผมจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคครับพี่ตู่รบกวนนิดนึงครับเพราะจอนี่เดฟเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่มีคราวนะครับแต่พี่ตู่มีใครไหมครับไม่มีครับไม่มีใครเฮ้ยแล้วคนที่ร้านนะพี่ตู่นายจ้างครับอ๋อนายเซอรินนะคือนายจ้างวันนี้ลูกจ้างเราเป็นการเก็บช่วงคราวนะครับก็ทำให้เห็นปล่อยผมที่ตกลงมาได้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับพอของจอร์นี่เดฟก็จะเห็นปล่อยผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเซตผมในแบบด้านหลังให้มันเข้าทรงเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาใช้แว็กซ์เป็นการปิดท้ายกันนะครับใช้แว็กซ์นะครับครับผมเดี๋ยวรอชมนะฮะรอชมนี่เราจะมาใช้แว็กซ์ของบับเบิ้ลเบนนะครับตัวนี้เป็นแฮร์แว็กซ์นะครับแล้วเราใช้จริงนะนี่เหลือน้อยใช่ไหมปกติแว็กซ์ที่ผมใช้ส่วนตัวเนี่ยก่อนหน้านี้แว็กซ์จะมีปัญหาตอนที่เวลาเหลือก้นกระปุกเราจะควักไม่ค่อยได้แต่อันนี้
ขาเรียกว่าอร่อยจนหยดสุดท้ายฮะใช้ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้ใช่ครับตัวแม็กตัวนี้นะครับหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เซ็ตผมชิ้นอื่นนะครับสามารถหาซื้อได้ทางตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือจะเป็นบิวเทียมนะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือทาง LINE @bubblebane และ Facebook Fanpage bubblebane ได้เลยครับนี่เราก็จะรูปให้ผมมันตรงความยาวนี่คือเราจะมาทัดใบหูนะครับสวีทบอยค่ะเท่มากเลยตรงนี้เราก็ปุ๊บพี่ตามมาใช้สมาธินิดนึงนะครับสำหรับการเซตอัพนะครับมีใครใช้ผลิตภัณฑ์ทางบาร์เบอร์เบนบ้างไหมครับในการเซตผมให้ลูกค้าครับหรือมีใครใช้เองแล้วอยู่บ้างข้างหลังทุยมากเลยชอบมากเลยข้างหลังมันจะทุยๆหน่อยนะครับใช่จริงๆปล่อยผมอย่างนี้ก็จะนี่ครับเก็บมาเพราะว่าจริงๆของ Johnny Depp ด้านหน้าจะยาวประมาณนี้แล้วด้านหลังก็จะเอาไปทัดเก็บอย่างนี้นะครับใช่ครับไม่ได้แบบตัดด้านหน้าด้านหน้าปล่อยนี้ตัดปล่อยนี้สั้นด้านหลังสั้นไม่ใช่นะ ด้านหน้ายาวด้านหลังสั้นไม่ใช่นะครับก็จะเป็นลักษณะในการใช้เซตนะแล้วก็ใช้ในการทัดหูใช่ครับแต่ผม Johnny Depp ก็จะตรงหน่อยนี้แล้วก็เราก็ใช้ตัวหนีบเข้ามาช่วยนะครับวันนี้หรือไม่จริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยเป็นปล่อยข้างเดียวก็ได้โดยที่จะเอานี้ปุ๊บมาทัดเก็บฝั่งนี้ก็ได้นะครับเหลือแค่ไว้แค่ปล่อยเดียวก็ได้เราสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับใช่ครับเนาะแต่เราก็วันนี้ก็จะถ้าเป็นแบบในแบบก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับบอยผมอย่างนี้นะครับนี่มันทรงพี่เต๋าสมชายจะดดปลายเท้าใช่พี่ตัวพี่ตือฮะใช่พี่เต๋าก็ได้นะน่าจะผ้าเช็ดหน้ามาโพกหัวสักหน่อยอีเลนี่นะครับก็เป็นกดไลค์มาเยอะเลยเป็นทำซับมานะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นโอเคก็จะเป็นปอยแบบในแบบก็จะเห็นแบบปึ๊บนี่จะเป็นเทคนิคดีๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวเซอร์ๆหน่อยนะครับวันนี้โหในแบบเราในแบบเปิดหน้าหน่อยได้ไหมครับอยากเห็นเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าพอเปิดหน้าในแบบนี่นะก็จะรู้สึกว่าแบบเปิดหน้าก็จะแบบเป็นผู้ชายที่มีเคลานะเพราะแมทอันเดอร์นี่พี่ตู่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดแมทหน่อยนะครับก็จะเห็นอารมณ์ชัดเพิ่มขึ้นเนาะใช่ครับนะสำหรับทรงผมนี้พี่ตือครับบอกว่าทรงโทมัสเชลบี้ทรงอาร์เธอร์เชลบี้ครับก็เท่นะครับพี่ตู่โกนต่อเลยไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่ตู่ใส่แมสต่อได้เลยครับวันนี้เราก็จบไลฟ์กันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทรงก็เลยนะทรงแสกสไตล์จอห์นนี่เดฟจอห์นนี่เดฟนะป่าเดฟของเราเองใช่ครับผมก็วันนี้เสียงเราเต็มสตรีมนะครับโดยได้ใช้ไมค์แล้วนะก็แก้เอฟเฟกต์สำหรับคนที่ให้ความรู้เราไอ้นะรีเควสเรามาว่าไมค์มันไอ้นะพูดแล้วเสียงไม่ชัดนะครับวันนี้เราเซฟพลังได้เยอะมากเลยก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนดูที่เข้ามาทั้งขาประจำขาใหม่นะครับ
แล้วก็ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแล้วก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเชิญน้องไนท์เข้ามาในเฟรมหน่อยดีกว่าได้ครับเป็นไงครับน้องไนท์วันนี้นี่ก็รู้สึกดีครับรู้สึกแฮปปี้ในการได้พูดได้รู้จักการใช้โทนเสียงที่แบบเราไม่ต้องตะเบงออกมาเพราะปกติเราจะตะเบงไนท์ตะเบงมากก็ไม่ได้เพราะถ้าตะเบงมากไปไกลมันไกลกล้องไปเลยใช่ๆแล้วก็ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับตัดไปแล้ววาร์ปไปอ่ะมันแบบว่ามันเหมือนเราใช้พลังมากเลยอ่ะแล้วยิ่งใส่แมสยิ่งเสียงยิ่งไม่ชัดกันเข้าไปใหญ่มันจะยิ่งแบบเหมือนเป็นการใช่มันรู้สึกมันสงสารคนดูคุยไปก็เสียงเราก็แบบเบาไปแล้วแบบเขาก็ต้องมาเงี่ยหูฟังเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในบ้านหรืออยู่ข้างนอกอ่ะถ้าข้างนอกมันเสียงดังเสียงเราไม่ชัดมันยิ่งรำคาญเข้าไปใหญ่บางทีมันก็ไม่ผิดนะที่เขาจะออกจากไลฟ์เราไปก่อนอ่ะแต่เราก็รอบนี้พยายามแก้ทั้งเรื่องภาพเสียงปรับมุมกล้องทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำติชมที่เข้ามานะครับทำให้เราก็แก้ไขนะครับวันนี้ก็ไลฟ์แล้วก็สนุกกันมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้องไนท์ใช่ครับไนท์มีทรงในใจนะครับเรียบร้อยทรงในใจนะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพรุ่งนี้เป็นของบับเบิ้ลบอมบอมนะครับบอมอิสรภาพนะครับวันพุธนะครับวันศุกร์เป็นของทีมงานฮาริสบับเบิ้ลช็อปทีมงานฮาริสบับเบิ้ลช็อปนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากไลฟ์ของบับเบิ้ลเบนไว้ด้วยนะครับสำหรับช่างตัดผมไทยทุกคนนะครับรวมถึงพี่น้องชาวอาเซียนทุกคนสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ตือด้วยนะครับที่อยู่นานๆนี้ดีใจมากวันนี้พี่ตืออยู่ตลอดนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวครับฟังไม่ได้ครับกดบ๊ายบายก่อนโอเคพี่ตู่ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนนะครับ